โอเคนะครับก็จะเป็นวิธีการเปลี่ยนสีวัตถุนะให้เปลี่ยนเป็นลักษณะนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนสีวัตถุได้นะครับก็ถือว่าเป็นว่าเดี๋ยวพี่มาทดลองกับเจ้านกตัวนี้แล้วกันนะครับวิธีทำเนี่ยก็เดี๋ยวขอลบตรงนี้ทิ้งก่อนนะทำขึ้นมาใหม่กันนะครับก็จะมีเจ้านกตัวนี้อยู่ในฉากนะครับซึ่งนกตัวนี้เนี่ยถ้าเราคลิกเข้าไปตัวเลส A เนี่ยถ้าเลส A เฉยเนี่ยมันจะไม่มีตัวสไปค์นะครับเพราะมันไม่ได้เก็บภาพมันทำเป็นแค่โพซิชันปกติแค่นั้นเองนะครับตัวที่เราจะต้องแก้ไขจะเป็นตัวนี้เลส A อันนึงนะครับซึ่งข้างในเนี่ยจะมีสไปค์เรนเดอร์อยู่ซึ่งสมมติว่าถ้าเราไปลองปรับสีปรับอะไรดูเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันเปลี่ยนสีได้นะครับตรงสไปค์เรนเดอร์คัลเลอร์นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดของเราเนี่ยก็คือสามารถให้ Cinema Director เนี่ยมัน key frame นะครับตัว color ตัวนี้ได้เช่นเฟรมนี้ที่สีอะไรเฟรมต่อมาให้สีอะไรมันสามารถจะทำ animation ใน Cinema Director ได้นะครับวิธีทำก็คือเหมือนเดิมฮะเราก็สร้าง actor ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับ actor track group นะฮะแล้วก็เอา PV mode ออกเนาะเลือกไปที่เจ้านกของเรานะครับซึ่งตัวที่ต้องเลือกไปเนี่ยก็ต้องเป็นตัว Red A Anime ที่มันมีตัว Spider Renderer ให้นะครับนี่ก็เลือก Red A Anime ตัวนี้นะโอเคเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเหมือนเดิมครับไอตัวที่เอาไว้จัดการกับตัว Property Inspector ตรงนี้นะฮะมันจะอยู่ในตัว Curve Track นะครับเหมือนกับตัวกล้องนะครับที่ปรับซูมเข้าซูมออกที่เคยสอนไปตั้งแต่นู้นเลยคลิปแรกๆนะครับแอป Curve Track นะฮะแอปเข้าไปแอปนี้เข้าไปเพิ่มนะครับตรง Curve คลิปตรงนี้คลิกขวานะฮะแล้วAdd Curve เลือกไปตรงนี้ครับ Spike Renderer ถ้าเราจำได้ในแต่ละตัว Game Object เนี่ยจะไอ้ตรง Add Curve ตรงนี้จะมีแตกต่างกันตรงบริเวณนี้นะครับส่วน Transform นี่มันจะเหมือนกันหมดทุกอันนะแต่ว่าไอ้ตรงนี้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่ว่ามี Component อะไรอยู่ใน Object นั้นซึ่งจะเล่น Anime มันมี Spike Renderer กับ Animator นะครับแต่ตัวที่จัดการ Color เนี่ยจะอยู่ใน Spike Renderer นะฮะพี่ก็จะเลือกตัว Color ตรงนี้นะครับซึ่งแน่นอนเราก็จะเห็นว่ามันก็มีตัวอื่นที่เล่นอีกพอสมควรที่เกี่ยวกับแสงนะครับก็ในเวลานี้ไปดูคัลเลอร์กันเนาะโอเคเรากด edit นะครับกด edit ไปตรงนี้แล้วก็คลิกไปที่ red anime อีกทีก่อนนะฮะเพื่อจะได้ขึ้นตรง inspector ขึ้นมานะครับนี่นะโอเคพี่ก็เลือกตรงนี้เหมือนเดิมครับเฟรมแรกจะให้สีอะไรนะครับเราก็ปรับได้เลยฮะอันนี้พี่เอาเป็นสีขาวไปแล้วกันนะแล้วก็เฟรมตรงกลางเนี่ยเดี๋ยวจะให้มันเป็นสีฟ้าแล้วกันนะครับแล้วก็เฟรมสุดท้ายเนี่ยให้มันเป็นสีส้มฮะโอเคเสร็จเรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลองกดเล่นดูก็จะสังเกตเห็นว่ามันเปลี่ยนสีได้นะครับก็เปลี่ยนสีได้อย่างนี้เลยนะฮะ